ก็ปกติวันพ่อนะครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยคือฤทธิ์ก็จะได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อนะครับก็คือจะมีการแบบว่าฤทธิ์กับพี่ฤทธิ์นะครับพี่ชายฤทธิ์ก็น้องชายฤทธิ์นะครับจะเอาเป็นพวงมาลัยมาอย่างงี้เนาะเอาพวงมาลัยมาแล้วก็เอาไปไหว้คุณพ่อในวันพ่อครับเอาไปวางที่ตักท่านนะครับแล้วก็กราบที่เท้านะครับแล้วก็ขอพรจากคุณพ่อนะครับให้คุณพ่อลูบหัวลูบหัวให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับในวันพ่อก็ถือว่าคือบ้านฤทธิ์จะถือว่าวันพ่อเนี่ยก็คือจะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวต้องมาเจอกันถึงแม้ว่าตอนนั้นฤทธิ์จะอยู่เรียนอยู่ขอนแก่นหรือว่าพี่เรียนอยู่อุบลอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะก็ต้องแบบว่ากลับมาบ้านมารวมกันนะครับเพื่อเป็นมาทำกิจกรรมในวันพ่อนี้ครับปีนี้ฤทธิ์ก็คิดว่าวันพ่อเนี่ยฤทธิ์คงไม่ได้กลับบ้านไปทำกิจกรรมเดิมๆเหมือนกับที่ฤทธิ์กับที่บ้านเคยทำกันเนาะเพราะว่าปีนี้ก็ติดงานนะครับก็ยังไงก็ปีนี้ถ้าเกิดวันพ่อปีนี้ก็ฤทธิ์ก็คงจะแบบว่าส่งข้อความไปหาเอาแทนส่งบีบีการหรือส่งข้อความทางมือถือการไปหาแทนแบบหรือโทรศัพท์ไปหาแทนอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็ถ้าเกิดคุณพ่อได้ดู Star Club ตอนนี้อยู่ก็อยากบอกเลยนะครับว่าก็คิดถึงนะครับแล้วก็โอ้ยเขินเวลาพูดอย่างนี้ก็ก็รักพ่อนะครับครับก็ฝากถึงเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่แบบว่าวันนี้ก็เป็นวันพ่อพอดีเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้ความสำคัญกับวันพ่อนิดนึงนะครับก็อย่างใครนะครับที่เขินอายนะครับก็ทำวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับเอาพวงมาลัยนี่แหละมาทำกับทำพร้อมกันกับพี่น้องนะครับใครมีพี่น้องก็ทำพร้อมกันกับพี่น้องได้นะครับเอาพวงมาลัยนี่ครับมาไหว้คุณพ่อมากราบเท้าคุณพ่อแล้วก็ขอพรนะครับแล้วก็อาจจะมีการกอดกันบอกรักกันนิดนึงนะครับให้เป็นแบบว่าเนาะวันสำคัญอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบว่าจูงมือกันไปกินข้าวนอกบ้านกันเหมือนที่บ้านฤทธิ์ทำก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้แบบว่าสานสัมพันธ์นะครับพ่อลูกกันในวันพ่อนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับวันพ่อรักพ่อมากๆนะครับแล้วก็รักไปทุกวันด้วยนะครับ